ตกลงยังไงจ่ายนะผมไม่มีจริงๆอ่ะพี่ดอกร้อยละ30ต่อเดือนถ้าขาดส่งงวดไหนก็คิดทบต้นทบดอกเก็บแล้วเหรอจ๊ะเก็บแล้วจ้าหมดแล้ววันนี้ขายดีอ่ะเนี่ยว่าไงป้ามันยังไม่มีจ้ะมันกี่วันแล้วมันยังไม่มีจริงๆป้าไหว้แล้วจ้ะเดี๋ยวมีแล้วป้าจะไปให้นะมันไม่ได้ของก็ขายไม่ดีอ่ะอ้าวถึงเวลาจ่ายดอกก็ต้องจ่ายดิป้ายังไม่มีจริงๆป้าขอร้องนะอย่าทำอะไรป้าเลยบอกไม่มีไงว่ายแม่ตัดเถนตัดเถนนี่กิ๊กแม่ปะเนี่ยล้อเล่นนะแม่แม่ก็แม่ฉันว่านะถ้าแม่ไม่สบายเนี่ยแม่ต้องไปขายหลอกของอ่ะฉันมีอะไรมาให้แม่ด้วยนี่เองเอาเงินมาจากไหนปั้นก็จ็อบพิเศษไงแม่คือไอ้ที่ทำงานเก่าฉันนะเขาให้เบิกล่วงหน้าก่อนเลยแม่เอาไว้ให้แม่ไปหาหมอแต่ว่าพรุ่งนี้นะฉันจะไปลาออกที่เก่าด้วยแหละลาออกเขาจะให้ออกง่ายๆงั้นเหรอเบิกเงินมาตั้งเยอะแยะแล้วอะฉันเป็นแค่ลูกจ้างชั่วคราวอะเขาไม่ว่าอะไรหรอกแต่ว่าที่เก่าก็ดีนะแม่พี่ๆเขาก็ดีแต่ติดอยู่อย่างเดียวเงินมันน้อยไปหน่อยฉันน่ะต้องการเงินเยอะๆจะได้มาเลี้ยงแม่ไงแม่จะได้ไม่ไปขายของแล้วอีกอย่างนึงนะแม่เสียเรียบเลยนะฉันอยากมีเมียไอ้ป้ากล้าเลยเอาตัวยังไม่รอดเลยที่จะมีเมียมาเร็วไม่เอาไม่เอาอยากไปลูกมาเร็วแม่ขึ้นมาจะไปบอกเขายังไงล่ะเออมาแจ้งความเร็วแม่ไม่เขาเองจะไปเอารถกลับบ้านแล้วลูกมีอะไรกันก็แม่ผมสิครับผู้กองไม่ยอมขึ้นไปแจ้งความจ่าผมเป็นจ่านะเออเรื่องเป็นยังไงเล่ามาดิคือเรื่องอะไรอย่าเล่านะลูกอย่าเล่าแม่บอกไม่ต้องไม่ต้องป้าไม่ลูกไม่เล่าไม่เอาลูกไม่เอาไม่เล่าเอาแล้วนี่มีอะไรกันฮะคืออย่างนี้ครับลูกชายป้าแกเนี่ยจะมาแจ้งความว่าป้าแกโดนแก๊งทวงหนี้ทำร้ายร่างกายครับแต่ว่าป้าเขาไม่ยอมจริงเหรอป้าจริงครับจ่าผู้กองครับเรื่องราวเป็นยังไงป้าป้าเปล่านะท่านยังไม่ได้แจ้งนะมันขู่ว่าถ้าแม่ผมมาแจ้งความครับมันจะฆ่าทิ้งทั้งบ้านเลยครับมันจะได้ยังไงบ้านเมืองนี่มีขื่อมีแปรนะไม่ใช่ว่าใครจะมาฆ่าใครง่ายๆพวกมันเป็นใครป้าไอ้พวกที่คุมที่ตลาดหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่จ้ะไม่ใช่ไอ้ป้าแจ้งความเถอะนะครับผมรับรองเลยว่าตำรวจเนี่ยจะดูแลความปลอดภัยของป้าแล้วก็ครอบครัวป้าอย่างดีที่สุดเลยไม่แจ้งแล้วถ้าไม่แจ้งแล้วกลับบ้านไปกลับบ้านเราลูกไม่กลับลูกป้าคุณป้าคะหนูเป็นนักข่าวนะคะคืออยากจะขอสัมภาษณ์คุณป้าเรื่องที่โดนซ้อมมาค่ะแม่นั่นยามจดาวันนักข่าวทองครับคุณป้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคือเราแค่เก็บเป็นข้อมูลเฉยๆค่ะเราไม่ใช้ภาพไม่ถ่ายรูปไม่เห็นหน้าค่ะเก็บแค่เสียงอย่างเดียวนะคะทำไมคุณป้าต้องไปกู้เงินนอกระบบด้วยอะคะคือช่วงนี้ป้าขายของไม่ค่อยจะดีป้าก็ต้องไปกู้เงินเข้ามาต่อทุนไปวันๆนะจ๊ะแล้วคุณป้าทราบไหมคะว่าการกู้เงินนอกระบบเนี่ยมันดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้อีกนะคะ
ก็ป้าไม่มีเงินทุนจะค้าขายแล้วใครจะช่วยป้าล่ะจ๊ะแต่ถ้ามันเกินเลยหรือว่าทำอะไรผิดกฎหมายเนี่ยป้าก็ควรจะแจ้งตำรวจตำรวจจะได้ไปจัดการกับผู้ที่มันทำผิดกฎหมายไงครับคุณตำรวจอะไม่เข้าใจความลำบากใจของป้าหรอกนะป้าครับไม่ใช่ผมไม่เข้าใจนะครับแต่พวกแก๊งทวงหนี้พวกนี้เนี่ยมันทำตัวเป็นพวกมาเฟียมันทั้งข่มขู่กันโชคทรัพย์ทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่บางทีมันก็ก่อคดีฆาตกรรมมันเป็นคดีที่ผิดกฎหมายทั้งนั้นนี่ยังไม่รวมการออกเงินกู้แล้วก็เก็บดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดกฎหมายเขากำหนดไว้แค่ 15% ต่อปีแล้วพวกมันเก็บป้าเท่าไหร่ป้าลองคิดดูนะว่าตั้งแต่วันแรกที่ป้ากู้เงินมันมาเนี่ยจนถึงวันนี้ป้าต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยให้มันเป็นเงินเท่าไหร่แล้วผมว่าเผลอๆเนี่ยอาจจะมากกว่าเงินต้นที่ป้าไปกู้มันมา 2-3 เท่าแล้วก็ได้แล้วคุณตำรวจจะให้ป้าทำยังไงล่ะป้าต้องแจ้งความครับป้าต้องเอาหลักฐานการกู้ยืมเงินพวกนี้เนี่ยมาแจ้งความกับตำรวจอย่างน้อยในการดำเนินคดีในชั้นศาลเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะหยุดคดีหนี้นี้เอาไว้ได้ชั่วคราวก่อนป้าไม่มีเงินจะไปจ้างทนายความแล้วนะคุณทุกวันนี้เนี่ยป้าสามารถขอความช่วยเหลือในการดำเนินคดีได้จากกระทรวงยุติธรรมนะป้าสามารถไปติดต่อได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือไม่ป้าก็โทรไปแจ้งเรื่องของป้าเนี่ยเอาไว้ที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐโทรไปที่เบอร์1111นะป้าแจ้งเรื่องไปเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องของป้าเนี่ยไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อุ๊ยยังไงป้าก็ต้องรักษาชีวิตป้าไว้นะป้าไม่เอาด้วยหรอกป้ากลับบ้านเถอะป้าไหนว่าไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ไงแต่ในการดำเนินคดีเนี่ยมันต้องมีเจ้าทุกข์ที่ยินยอมพร้อมใจและร่วมมือด้วยอย่างนี้คือผู้กองก็ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอจริงๆมันก็ทำได้มันก็สามารถที่จะดำเนินคดีทำร้ายร่างกายได้เลยนะแต่จับไปก็เท่านั้นเพราะว่ายังไงก็เข้าไม่ถึงตัวการใหญ่สักทีสงสัยคนต้องปล่อยให้เรื่องเป็นอย่างนี้ไปก่อนพนมน้ำยังไงป้าแกก็ยอมแจ้งความเลยทำไมต้องโมโหพูดเสร็จแล้วก็ไปไปแค่ไหนเนี่ยนิดเดียวเองอะไม่ได้เลยพี่โก้ป้าจะไปไหนแล้วเนี่ยน้องตั้งหายังไม่ออกวิ่งงานหรออ๋อผมจะรอคุยกับพี่ต้อยก่อนนะครับพี่แยมครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยนะครับเห็นแต่ในทีวีใช่ช่วงนี้พี่ยุ่งๆน่ะออกข้างนอกตลอดเลยแล้วเป็นไงเราสบายดีไหมสบายดีครับน้องปั้นพี่ว่าพี่ต้อยน่าจะว่างแล้วนะครับยังโป้สรงเป็นไงได้เรื่องไหมไม่ค่อยได้อะไรเลยอ่ะพี่ต้อยเจ้าทุกข์เขาไม่ยอมแจ้งความกลัวโดนทำร้ายอ่ะมันก็แง่นะชีวิตใครใครก็รักเนี่ยก็แบบนี้ครับบก.ผู้ร้ายถึงได้ใจอ่ะปั้นมาแต่เช้าเลยมีธุระอะไรกับพี่อ่ะคือว่าผมจะมาลาออกอะครับเฮ้ยทำไมถึงไม่เอาเนี่ยไม่ให้ไปเนี่ยฉันรักเธอมากไปคืออย่างนี้ครับคือแม่ผมเขาป่วยอะครับผมก็เลยจะลาออกไปช่วยแม่เขาขายของอะครับแล้วแม่เป็นไรมากไหมป้านมีอะไรพี่ช่วยไหมโอ้ยไม่เป็นไรมากหรอกครับก็เจ็บป่วยตามภาษาคนแก่ครับผมอัดแอดแอดอัดแอดแอดนี่ครับสุบนี่แม่แกป่วยจริงไหมเนี่ยทำเป็นร้องเลยตกเลยนะป่วยจริงครับป่วยจริงเอาละไม่เป็นไรหรอกถ้าป่วยจริงเนี่ยแกก็กลับไปดูแลแม่เถอะนะและจำไว้เลยนะถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยเหลือแล้วก็บอกได้เลยนะครับอขอบคุณมากครับครับยกเว้นเรื่องเงินแต่พี่มีค่าเทอมให้นะโอ้เยอะไปมีอะไรพี่ช่วยบอกได้นะป้านครับขอบคุณมากครับคนยืนแจกนำบัตรเงินกู้ที่หน้าตลาด
สวัสดีครับผมอยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้เงินนะครับที่ติดไว้ตรงตู้ ATM หน้าตลาดยิ่งรวยครับอ๋อคือผมเป็นพนักงานบริษัทนะครับมี ATM มีบัตรเครดิตครับแต่ว่าวงเงินเต็มหมดเลยฮะใช้ได้เลยครับได้วันนี้เลยยิ่งดีเลยฮะพอดีว่าผมร้อนเงินร้านอยู่ด้านหลังของตลาดนะฮะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปรอนะครับครับสวัสดีครับดอกร้อยละ30ต่อเดือนเก็บทุกวันที่1ของเดือนถ้าขาดส่งงวดไหนก็คิดทบต้นทบดอกโอ้โหพี่ผมได้ยินมาว่าทางกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าร้อยละ15ต่อปีแค่นั้นเองนะครับแล้วจะเอาหรือเปล่าเอาสิครับพี่นี่ 20,000 แล้วบัตรประชาชนหรือบัตรเครดิตล่ะครับนี่ครับเฮ้ยตำรวจนี่มาเฮ้ยจับผมทำไมเนี่ยไม่ได้จับแค่อยากจะถามอะไรหน่อยบอกลูกน้องพี่ไปแล้วนะพวกผมก็แค่รับเงินเข้ามาปล่อยต่อยทอดนึงอะเจ้าของเงินหน้าตาเป็นยังไงผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยครับแล้วตอนไปเก็บเงินเนี่ยใครเป็นคนทำผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับปกติคนเก็บต้นเก็บดอกอะเขาจะมีทีมของเขาทำแยกงานกันทำไม่เกี่ยวกันเลยครับเนี่ยเจ๊มีจ่ายแล้วเนี่ยวันนี้ยังไม่มีลูกค้าเลยครับขอผัดไปก่อนได้ไหมอ่ะผัดอีกแล้วนี่เจ๊ผัดไปผัดมาจนจะเป็นผัดไทยอยู่แล้วนะเนี่ยพี่เขาไม่ชอบกินหรอกนะผัดไทยอ่ะเขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดตกลงมีจ่ายไหมเนี่ยเจ๊ไม่มีอะครับเอาไงดีอะพี่ไม่มีจ่ายอ่ะตกลงไงแกจ่ายนะผมไม่มีจริงๆอ่ะพี่ไม่มีล่ะนั่นล่ะอันนี้ของผมครับผมมีเส้นเดียวอ่ะพี่โอ๊ยโอ๊ยอย่าไปปั้นกลับยังมีอีกหลายที่หมอมายังอ่ะยังเลยลูกเอ้าทำไมไม่ไปหาหมอแม่แม่เสียดายตังค์อ่ะเดี๋ยวแม่ไปซื้อยากินพักสัก 2-3 วันแม่ก็ดีขึ้นแล้วเสียดายตรงเสียดายตังค์อะไรไม่ต้องเสียดายหรอกฉันเป็นคนหาเองแม่นี่ฉันเพิ่งหามาได้อีกเงินอะไรปั้นเมื่อวานปั้นเพิ่งจะให้แม่มานะก็ฉันก็ขับรถส่งของให้เสียเขาแถวเนี้ยแล้วก็ขับวินด้วยวินแม่ไม่เห็นปั้นใส่เสื้อวินเลยอ่ะก็พี่เขาฝากให้แล้วก็ฉันก็เช่าเสื้อวินเขาขับเสื้อวินมันแพงฉันไม่มีปัญญาซื้อหรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยแม่ต้องไปขายของหรอกนะ
แม่ขายแผงทิ้งไปเลยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นคนเลี้ยงแม่เองแม่ไม่ต้องห่วงเพราะฉันเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าแกงใครเข้ามากินอยู่แล้วสบายใจไหมจะรีบไปไหนล่ะครับเหี่ยวขาวสาวเมื่อก่อนคุณไม่เข้าไปข้างในเหรอคะคือถ้าคุณมาเรื่องเจ้าของร้านอาหารที่ถูกซ้อมเนี่ยผมเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งกลับไปเมื่อกี้เองโอ้ยโถยแล้วเขาได้บอกอะไรคุณบ้างไหมคะเขาก็บอกเหมือนเดิมนะครับว่าถูกข่มขู่กันโชคทรัพย์แต่พอเราถามถึงเรื่องเจ้าพ่อเงินกู้ก็ปิดปากเงียบแล้วคุณพอจะทราบรูปพรรณสันฐานของคนที่มาทวงหนี้หรือเปล่าอ่ะเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งมากับลูกพี่ของมันตอนนี้ผมส่งสายสืบออกไปหาข่าวเรียบร้อยแล้วไอ้นี่เดี๋ยวก่อนเลี้ยงกาแฟด้วยครับเลี้ยงเนื่องในโอกาสอะไรมิทราบก็ในโอกาสที่ผมให้ข้อมูลได้แต่ติดไว้ก่อนนะคะว่าไรเนี่ยครบมะขาดอยู่สองสามลายครับเสียเฮ้ยอะไรวะเอ็งอย่าไปฟังไอ้พวกนี้มันพูดมากอย่าไปสงสารไม่งั้นเขาเก็บเงินพวกไม่ได้สักทีมันต้องกระทืบแรงๆบ้างครับเสี่ยเข้าใจป่ะเข้าใจครับเข้าใจครับนี่เลยมีเงินเล่นเกมแต่ไม่มีเงินจ่ายเหรอกูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าผัดดิขอโทษพี่ผมมีจริงๆพี่ได้เฮ้ยเดี๋ยวพี่กระทืบมันแบบนี้มันก็ตายพอดีอะมันตายแล้วนี่เราสูญแล้วนะพี่สูญเหรอนี่มีตังค์วันนี้กูจะเอาโทรศัพท์ไปแต่ถ้าวันหน้ามึงไม่มีแล้วก็มึงเจอหนักกว่านี้แน่ไปรูปพรรณตรงกับคนร้ายที่ร้านคาราโอเกะครับแล้วมีอะไรไหมจ๋าทางสายของเรารายงานว่านะครับว่าไอ้วัยรุ่นที่บุกเข้าไปทำร้ายคนทั้งสองที่เนี่ยเคยทำงานเป็นแมสเซนเจอร์ที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งครับสถานีโทรทัศน์ครับค่ะผู้กองผมมีเรื่องอยากจะสอบถามคุณนิดหน่อยมีอะไรถึงให้เกียรติฉันรับใช้ขนาดนั้นคะนี่คุณเวลาผมคุยกับคุณดีๆเนี่ยทำไมคุณต้องกัดผมทุกทีเลยฮะเฮ้ยนี่ฉันยังไม่ได้กัดอะไรผู้กองเลยนะคะเนี่ยกัดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากัดผู้กองมีอะไรคะว่ามาเลยคือผมอยากรู้ว่าที่สถานีของคุณเนี่ยมีแมสเซนเจอร์ชื่อในปั้นหรือเปล่าปั้นเหรอเคยมีนะคะแต่ว่าตอนนี้ลาออกไปแล้วนั่นก็ดีเลยเพราะว่าหนึ่งในแก๊งทวงหนี้ที่เรากำลังตามหาอยู่เนี่ยก็คือในปั้นคนนี้แหละผู้กองว่าอะไรนะนี่คุณแน่ใจปะเนี่ยแน่ใจเพราะว่าผมมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดอ
ปั้นปั้นอยู่ไหนลูกคือว่าปั้นจะนอนค้างที่ทำงานนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปกับเจ้านายอ่ะสงสัยว่าคืนนี้นะแม่จะยาวอ่ะปั้นดึกยังไงปั้นต้องกลับบ้านนะลูกนะแม่รอนะลูกแม่แม่งั้นแค่นี้ก่อนนะแม่นอนเลยนะไม่ต้องรอฉันโอเคป่ะเพราะแม่ไม่สบายอยู่ด้วยนะนอนเลยนะแค่นี้นะบ๊ายบายปั้นพวกเลือไปเก็บดอกเบี้ยจากอีนี่มันค้างมา3วันละวันนี้ถ้ามันไม่จ่ายจัดการมันขั้นเด็ดขาดครับเสี่ยพี่ตลาดยิ่งรวยเหรอเออมีอะไรวะมาไม่มีอะไรพี่มาวันนี้ไม่จ่ายดอกไหมป้าไม่มีไอ้ปั้นแม่คือแม่เองเหรอไอ้ปั้นใช่ครับพี่ครับอย่าเพิ่งทำอะไรแม่ผมนะคือขอคุยกับแม่ก่อนแม่ครับแม่เป็นหนี้เสียอยู่เท่าไหร่หรอนี่งานใหม่เองใช่ไหมเองไม่ต้องถามข้าไม่มีหรอกข้าเพิ่งเปิดร้านไปสบายด้วยเฮ้ยแม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะพูดมากจะจ่ายหรือไม่จ่ายข้าไม่จ่ายข้าไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวแม่เพิ่งลงขึ้นนะคือพี่ครับขอผัดให้แม่ผมไปสักวันไม่ได้หรอครับพี่ไม่ได้เดี๋ยวถ้าเสียรู้อะเดี๋ยวก็โดนกันหมดหรอกข้าไม่ให้ไฟนะพี่เด็กไฟเด็ก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 เฮ้ยหยุดเฮ้ยตำรวจเฮ้ยหยุดเฮ้ยแม่แม่แม่ไม่เป็นไรไหมอ่ะทำงานให้ใครรู้ไหมว่าแม่เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ตอนแรกก็แค่หมื่นเดียวแต่พอทบต้นทบดอกไปเนี่ยตอนนี้ก็70,000ครับแม่ละอยากรู้ไหมว่าแม่เองเอาเงินไปทำอะไรส่วนหนึ่งก็ค่างานศพพ่อเองและอีกส่วนหนึ่งเป็นค่าเทอมของเองตอนเองอยู่ม.ต้นเองรู้ไหมว่าตอนนี้แม่เองไม่สบายอยู่เขาเป็นโรคหัวใจแล้วถ้าเกิดเองติดคุกขึ้นมาใครเขาจะดูแลแม่วะไอ้คดีทำร้ายร่างกายพยายามฆ่าเนี่ยติดคุกต่ำๆก็น่าจะมีสัก10 ปีแล้วเว้ยแล้วผมต้องทำไงอะครับฮัลโหลเออว่าไงวะเออแล้วที่เองอยู่ไหนอะโดนตำรวจจับเปล่าวะไม่อะครับพี่เกือบไปพี่ฮะพี่เอาเรื่องของผมเนี่ยไปเล่าให้เสียฟังยังครับยังคืนคุยตัวเนี้ยก็โดนด่ากันพอดีต้องเก็บเงินให้ได้ซะก่อนเรื่องเงินแม่ผมมากแม่ผมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะใช้หนี้ให้หมดเลยภายใน2 วันนะครับพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองครับพอดีเสียก็จะได้สบายใจแล้วเองจะมาเมื่อไหร่วะยังมีอีกหลายรายยังไม่ได้เก็บวันเนี้ยคืออย่างนี้นะพี่คือผมคุยกับแม่แล้วอะแม่เขาอยากให้ผมเลิกครับพี่เฮ้ยเลิกง่ายๆได้เลยเหรอวะคือแม่เขาขอพี่เอาอย่างนี้นะพี่นะผมมี
พี่อยู่คนนึงอ่ะเขาเป็นพี่ห่างๆครับเพิ่งออกมาจากคุกเดี๋ยวผมให้พี่เขามาช่วยแทนผมแล้วกันนะโอเคโอเคครับผมคนนี้น่ะเหรอแล้วมันไปไหนวะพอดีแม่ไม่สบายครับเสี่ยเดี๋ยวต้องอยู่ดูแลแม่มันแม่ไม่สบายเดี๋ยวพึ่งตายไปซะก่อนล่ะเดี๋ยวนี้จะสูญหมดเอ็งเพิ่งออกจากคุกเหรอครับโดนไปกี่ปีล่ะก็หลายปีอยู่ครับเสี่ยออกมาทีก็เพื่อนหายหมดทำไมไม่ไปหางานดีๆซ้อมคนเป็นไหมผมทำได้ทุกอย่างครับผมเคยทำมาแล้วทั้งนั้นเสี่ยจะให้ผมทำอะไรเสี่ยสั่งมาได้เลยลองให้มันเริ่มดูวันนี้อ้วยจะไปด้วยครับเสี่ยเองแสดงให้เต็มที่ว่าทำอะไรได้บ้างนี่เสียมาเองเลยเหรอครับเป็นไงลื้อผัดอ้วมา 2-3 ครั้งแล้วนะไหนบอกไม่ค่อยมีคนนี่ยังหัวค่ำอยู่คนยังขนาดนี้ก็น่าจะรวยแล้วนะโหเสียก็วันนี้มันสิ้นเดือนนะครับแล้ววันก่อนอะลูกน้องเสียรอบทองผมไปแล้วอะมันก็น่าจะชดใช้หนี้ได้แล้วนะครับอะไรวะสร้อยเส้นนิดเดียวจะสักกี่สตางค์จะมาหักหนี้อ้วนเหรอหรือมาขวางอ้วนทำไมวะอ้วนจะกระทืบคนให้มันจ่ายเงินเออผมว่าเสียใจเย็นก่อนดีกว่านะครับบางทีไอ้น้องเนี่ยมันอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันติดเสียอยู่เท่าไหร่เสียมีบัญชีลูกหนี้ไหมลองเอาออกมาให้มันดูสิแล้วถ้าเกิดมันดูเนี่ยแล้วมันยังไม่ยอมจ่ายเสียอีกเดี๋ยวนิ้วมือมันนิ้วสองนิ้วเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้เล่นนิ้วมือเลยเหรอโหดีอย่างเงี้ยโหชอบเฮ้ยเอาไปอยู่นี่เสียจดรายชื่อลูกหนี้เสียไว้ในนี้หมดเลยครับใช่อยู่ในนั้นทั้งหมดเลยหรือดูด้านหลังวันนี้ต้องเก็บให้หมดตามนี้เลยแต่ผมว่าเสียไปที่นี่ก่อนดีกว่าที่ไหนวะศาลเนี่ยหลวงเฮ้ยเชิญครับเสี่ยเรามีเรื่องต้องคุยกันยาวถ้าคุณมีความคิดที่จะกู้เงินนอกระบบนั้นผมขอให้คุณคิดดูดีๆนะครับเพราะว่าเงินที่ได้มามันอาจจะได้มาง่ายจริงๆแต่ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะจ่ายคืนคำว่าผ่อนผันมันจะไม่มีเลยนะครับคุณจะต้องแลกมาด้วยความสูญเสียที่คุณหรือใครนั้นก็ไม่อยากเจอครับโอเคครับครับดีมากเลยตั้นเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยผมต้องขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้ต้องวุ่นวายกันไปหมดเลยไม่เป็นไรจ้ะถ้าคนหลอกให้อภัยได้ดื่มน้ำก่อนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ฝากตัวด้วยนะคะลูกสะใภ้คนใหม่นี่ทีหน้าทีหลังไม่อยากไปทำงานอะไรแบบนี้อีกแล้วกันครับพี่แอมคราวหน้าเนี่ยผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับเออจริงสิพี่ต้อยฝากมาบอกว่า
พรุ่งนี้ให้กลับไปทำงานที่สถานีได้แล้วนะจริงเหรอครับแม่ได้งานคืนมาแล้วเย ว่าไงคะผู้กองนี่คุณตัดต่อสกู๊ปเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมส่งเทปให้ผมดูด้วยนะทำไมคะผู้กองเดี๋ยวนี้รับจ็อบเป็นกองเซ็นเซอร์ด้วยเหรอไงคะเปล่าผมจะเอาให้ผู้กำกับเขาดูไงว่าเราได้การแนบป้านไว้เป็นพยานแล้วก็ยังช่วยเหลือสังคมหรอคะแล้วทำไมต้องทำเสียงดุด้วยใครทำเสียงดุผมไม่เคยทำเสียงดุเลยนะนั่นไงเนี่ยเขาเรียกว่าทำเสียงดุอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเสียงดุคุณเขาเรียกว่าเสียงเข้มเสียงเข้มอะไรกันคะแบบนี้เขาเรียกว่าเสียงดุเขาเรียกเข้มดุเข้มดุไอ้ก็บอกว่าเข้มไงเขาเรียกว่าเสียงดุถ้าเสียงดุไม่ใช่อย่างนี้คุณเข้มดุ